อากาศเย็นแบบนี้นะฮะมีประกาศเตือนเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเพราะว่ามีรายงานจากสภาพัฒน์เข้ามานะฮะไปอ้างอิงเรื่องของข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าตัวเลขของคนที่ติดไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง200%นะครับหรือว่ามากกว่า3เท่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็บรรดาผู้สูงอายุนะครับแล้วป่วยครั้งนี้มักจะป่วยเรื้อรังด้วยเป็นไข้หวัดใหญ่แบบเรื้อรังก็รักษายากพอสมควรนะฮะแพทย์หญิงพจมานสิริอารยาพรหัวหน้ากลุ่มสอบสวนตอบโต้สำนักระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าพบว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 200% เพราะว่าแต่ละปีฮะมันจะมีเชื้อไวรัสที่ระบาดต่างกันบางสายพันธุ์ก็เข้าได้กับวัคซีนที่ฉีดไปแล้วบางสายพันธุ์ก็เข้าไม่ได้ครับดังนั้นใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วอย่านิ่งนอนใจนะฮะไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตมันต้องดูด้วยฮะว่าปีนี้ตัวไหนระบาดมานะครับในช่วงไตรมาส4ผู้ป่วยเริ่มลดลงครับเพราะว่าหมดหน้าฝนแต่ว่าจะมีปัญหานะครับก็คือช่วงของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะระบาดในช่วงต้นปีอีกครั้งหนึ่งแล้วนอกจากนี้ครับก็กำลังระวังโรคไวรัสในระบบทางเดินอาหารหรือว่าเรียกว่าไวรัสลงกระเพาะนะฮะคล้ายๆกับอาหารเป็นพิษฮะอันนี้มันเกิดมาจากเชื้อไวรัสนะครับก็จะมีอาการทันทีหลังทานอาหารโดยเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในร่างกายประมาณ1วันสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าจะต้องไปดูผู้ป่วยฮะซึ่งบางพื้นที่นะครับจะมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นกลุ่มอาการคล้ายๆกันโดยเกิดอาการอาเจียนหลังจากทานอาหารนะฮะประมาณ1วันเพราะว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายก็ป้องกันเบื้องต้นครับก็คือจะต้องทำอาหารให้ร้อนนะฮะหรือว่าอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในตัวนะครับครับจะไวรัสหรือว่าแบคทีเรียอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับยังใช้หลักเดิมคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับ